สวัสดีครับคุณกำลับบงรับชมกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินอลโดยกรุงเทพธุรกิจทีวีอัปเดตข่าวสารก่อนออกสตาร์ทการเดินทางของคุณกับผมพล,ลวัตผู้พิพัฒนครับเวียดนามแอฟริกาใต้ร่วมมือกันปราบปรามผู้ล่าแรด โฆษกรัฐบาลแอฟริกาใต้ถแถลงว่าแอฟริกาใต้และเวียดนามตกลงแลกเปลี่ยนบัญชีรายชื่อพวกล่าสัตว์ผิดกฎหมายเพื่อปราบปรามการลักลอบล่าแรดซึ่งอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในแอฟริกาที่อนุญาตให้นักล่าสัตว์เก็บชิ้นส่วนสัตว์ได้เป็นที่ระลึกเจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้กล่าวว่า พวกล่าสัตว์อาศัยตามกฎหมายดังกล่าวส่งออกนอนแรดไปขายโดยผิดกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ส่งมายัางตลาดบื้นในเอเชียสำหรับความร่วมมือระหว่างเวียดนามและแอฟริกาใต้นั้นเวียดนามจะจัดส่งรายชื่อพวกนักล่าสัตว์ผิดกฎหมายดังกล่าวหลังจากที่มีรายงานว่าแรดกว่า270ตัวถูกฆ่าตายโดยผิดกฎหมายในแอฟริกาใต้เพื่อค้านอแรดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มนตรีครังมั่นใจปีนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ต่ำกว่า5% นายกิติรัตน์ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชียครั้งที่46ที่ประเทศอินโดนีเซียโดยระบุว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมามีการเติบโตในระดับที่น่าพอใจที่6.4เและคาดว่าในปี2556นี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไม่ต่ำกว่า5เทั้งนี้ประเทศไทยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโดยเน้นในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับ ดักรายได้ปานกลางและรวมไปถึงการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการของภาครัฐรวมถึงพัฒนาความร่วมมือในอาเซียนด้วย HTC ขอขึ้นแท่นเบอร์3ในตลาดสมาร์ทโฟนไทย นางเซอร์ป้าอิกอร่าผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดภาคพ,พื้นเอเชียใต้บริษัท HTC เปิดเผยว่าปีนี้เป็นปีทองของสมาร์ทโฟนมีบริการ 3G เกิดขึ้นในประเทศไทยและผู้ใช้เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นเชื่อว่าตลาดสมาร์ทโฟนจะเติบโตสูงและ HTC ตั้งเป้าจะขึ้นเป็นอันดับ3ให้ได้ทั้งในเชิงมูลค่าและเชิงปริมาณภายในปีนี้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดทั่วโลกสำหรับกลยุทธ์การตลาดเชื่อว่าเครื่อง มือถือระดับไฮเอนด์ end, ยังมีช่องว่างอีกมากเนื่องจากพฤติกรรมผู้ใช้นั้นจะขยับไปใช้เครื่องที่มีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นซึ่ง HTC นั้นจะร่วมกันนะครับกับเหล่าบรรดาหน้าร้านตัวแทนจําหน่ายจัดสินค้าต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้นั้นได้ทดลองใช้งานมากขึ้นซึ่งล่าสุด HTC นั้นเตรียมวางตลาดรุ่นแฟลกชิพ HTC One ราคา21,900บาทในช่วงพฤษภาคมนี้และปีนี้จะมีอีกประมาณ5รุ่นทยอยออกวางตลาดราคาเริ่มต้นที่7,000บาทเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก Thai private sector pushes harder for government economic action. Thailand's leading industrialists today renew pressure on the government, calling for measures to rein in the Thai baht appreciation, cut the policy interest rate, and stem foreign capital inflows. Pyung Sak Federation of Thailand Industry chairman, said after submitting a letter to the prime minister that the rocketing baht has compelled some industries to import parts to reduce production costs, an action which may inflict damage to the domestic supply. Changed. the exchange rate at 29 baht against the dollar may reduce the targeted export growth at 8 to 9% to 4.5% 4, 4. and the impact will be visible in the second and third quarter of this year as exporters could not set their product prices given the volatile baht he said ก็คือทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจเทอร์มินัลโดยกรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทยนับจากนี้ไปเราจะทำให้ไม่มีประเด็นเศรษฐกิจใดเกินความเข้าใจของคนไทยอีกต่อไปโปรดติดตามเราครับกรุงเทพธุรกิจที TV.